โคราชไม่ต้องเจอแรงหนักกว่าที่กว่านี้นะครับครับเปิดเข้ามาจะมงได้ไหมดีเยะมงแต่ว่าโอ้กดลงพื้นแล้วยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็สีมาขึ้นนำไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับสอดขึ้นมาพอดีครับสราบุตรมาสุกครับโอ้โหนึกว่าไม่มีอะไรแล้วครับบอลจะอดิเยะมาอดิเยะพยายามจะมงแต่ว่ามงไม่ดีเองครับบอลกระเด้งเข้ามาทางสราบุตรพอดีโอ้ดูครับแล้วดูกองเชียร์ของนครราชสีมามาด้า FC ครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้โหเฮกันลั่นเลยครับสีส้มแสดนี่ทั้งสนามเลยครับขึ้นนำแล้วครับสราวุธมาสู่กับยิงให้กับนครราชสีมามาด้า FC ครับออกนำ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เนี่ยไม่มีทางเลยครับสุรัตน์เทศสุนเนินโดนยิงแบบยิงยัดแบบจ่อๆเลยนะครับลูกนี้เดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับจังหวะเปิดจากซ้ายมาแล้วโอ้โหกรวิทย์นามวิเศษครับกะจังหวะบอลไม่ดีครับกรวิทย์นั้นไปกะจังหวะบอลผิดครับจะขึ้นมงแล้วมงไปโดนแล้วอดิเยครับมงเช็ดบางๆมาถึงทางสราวุธมาสู่ครับได้ยืนเกี่ยวตัววันเล่เต็มเต็มเลยครับบอลจากไกลเกียรติเบียดตะคู่มาครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหยิงสวยซะด้วยครับสราวุธมาสุขครับเอาละครับสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวโคราชไปก่อนแล้วครับสราวุธมาสุขยังเป็นตัวเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับตัวสุดท้ายซ้ายทำได้ไหมนะครับโชคจะหลังเปิดมาแล้วจริงเลยครับวันนี้แล้วสุดยอดมากครับวันนี้โอ้โหสิทธิโชคกันหนูครับนี่ครับลงมาแล้วยิงประตูสุดสวยจริงๆครับวันนี้ไม่มีตัวจับสิทธิโชคครับโอ้โหไปเปิดให้ไปปล่อยสิทธิโชคนั้นยืนเนี่ยยืนนิ่งเลยครับแล้วสิทธิโชคนี่ไม่ต้องแต่งเลยครับยิงสุดยอดมากนี่แหละครับเอาไอซ์ลงมายิงไอซ์จริงๆครับเจ้าไอซ์สิทธิโชคกันหนูครับยิงคนชื่อเล่นเดียวกันอย่างกำพลปฐมอัครกุลจนได้ครับโอ้โหหลังจากที่วอลไลท์เชลคือพยายามอยู่ตั้งนานครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูตีเสมอครับจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายครับโอ้โหตบลูกนี้ตบหวัดยิงนี่เน้นทางเลยครับโอ้โหคนเปิดมาชื่อจักรพันธ์ครับจักรพันธ์ให้มาแล้วสิทธิโชคครับวิ่งประดาษมาถึงบอลก่อนแล้วยิงฉลาดมากครับลูกนี้ยิงแบบเน้นทางเลยครับยิงกับตัวเองอยู่เสาแรกยิงตวัดไปเสากระไดได้อย่างแม่นยำจริงๆครับสิทธิโชคกันหนูครับอายุ17ปีย่างเข้า18ปีครับโชคกันหนูครับยิงให้อเล็กซานเดอร์คาบ้าได้เฮบ้างครับ